ดอกไม้ใครอ่ะมีคนมาเยี่ยมเหรอเปล่าเพื่อสั่งมาให้มีนเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะเกื้อนั่งก่อนสิมีนมีอะไรหรือเปล่าเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะมีนก็รู้ว่าเกื้อรักมีนมากแค่ไหนแล้วมีนอ่ะตั้งแต่คบกันมาเกื้อยังไม่แน่ใจเลยว่ามีนรักเกื้อบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีนเคยบอกรักเกื้อหรือยังทำไมถามแบบนั้นล่ะเกื้อคบกันมานานขนาดนี้จะไม่รักได้ไงถ้างั้นมีนบอกรักเกื้อให้เกื้อมั่นใจหน่อยได้ไหมมีนรักเกื้อนะแล้วก็รักเกื้อคนเดียวด้วยขอบคุณนะมีนบัดนี้เกื้ออาจจะหงุดหงิดใส่มีนบ่อยไปหน่อยแต่มีนก็ยังไม่ทิ้งเกื้อไปไหนมีนยังคงอยู่กับคนอย่างเกื้อที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าคนอื่นแต่เกื้อรับรองว่าเกื้อสามารถให้ความสุขกับมีนได้ไม่แพ้คนอื่นพี่อ้อยพี่ชอดคะการจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครมันควรเริ่มจากความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็จะมีอารมณ์ร่วมเคลิบเคลิ้มและดื่มด่ำไปกับมันถูกไหมคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีนไม่อยากใช้คำว่าลึกซึ้งเพราะมันเป็นเพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้นอารมณ์และจิตใจมีนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่ความบกพร่องของเกื้อหรอกค่ะแต่เป็นเพราะใจมีนยังไม่พร้อมแต่ที่มีนยอมเพราะมีนสงสารเกื้อมีนต่อไปนี้เราคือคนคนเดียวกันแล้วนะต่อไปเราจะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกันมีลูกไปด้วยกันแล้วก็มีร้านในฝันของมีนไปด้วยกันเกื้อจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้เกื้อจะทำให้มีนกับลูกมีความสุขที่สุดแล้วต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเกื้อจะไม่ทำตัวอ่อนแอไม่ทำตัวโง่ๆแล้วก็ทำตัวหงุดหงิดงี่เง่าใส่มีนอีกเด็ดขาดถ้าเกื้อสัญญาได้แบบนี้
มีนก็ดีใจขอบคุณนะเกื้อแน่นอนเกื้อสัญญานะมีน